สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้เดวันที่2กันแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นควิกไกด์นะครับโดยที่วันนี้นะครับสำหรับในวันนี้มันจะปลดมาแค่2ส่วนนะครับจะเป็นบทเพลงแห่งวายุตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นฝั่งของการเล่นดนตรีนะครับกับทางข้างของตัวนี้ฮะมื่นวายุคร้อยบุปผานะครับเป็นแค่2อันนี้นะครับก็คุยกันก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมกดจังหวะไม่เก่งเอามากๆนะครับแต่ว่าฝั่งของบทเพลงแห่งวายุเนี่ยครับก็จะกดระดับมาสเตอร์ให้ดูนะครับจะได้พอรู้นะครับสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งเนี่ยครับว่ามันจะเจอแบบไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับฝั่งของบทเพลงก่อนนะครับก็วันนี้นะฮะจะมีเพลงปลดออกมานะครับ1เพลงด้วยกันนะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอาร์เบโดหรือเปล่านะฮะอันนี้นะฮะเพราะว่ามีรูปเขาขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้นะครับผมเล่นไปอยู่ครั้งเดียวคือระดับมาสเตอร์นะครับซึ่งจบอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ได้ของครบนะครับอ่ะทีนี้นะฮะตรงนี้อย่างที่บอกนะครับผมก็จะทำการเล่นให้ดูนะครับว่าสภาพมันจะประมาณไหนนะครับแต่ก็กดผิดยับไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้เราก็คุยกันตรงๆนะโอเครู้สึกว่าวันนี้เนี่ยครับมันจะเจอเพลงลักษณะที่บอกว่ากดยาวๆอย่างเงี้ยครับเยอะมากๆครับตรงฝั่งของโน้ตอ่ะนะโอเคเดี๋ยวผมตั้งใจพยายามเล่นก่อนนะครับทีแรกผมจบๆอยู่ที่ประมาณ 60% นะฮะคือเรียกได้ว่าแทบกดนะครับตัวยาวไม่เป็นเลยนะโอเควอกแวกนะฮะไม่เป็นไรผิดตัวอ่ะ 4,001 นะครับ 4,001 กับ 4,002 นะนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 72% นะครับอันนี้นะก็เพลงวันนี้จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็แนะนำนะครับให้พยายามกดตัวส่วนของตัวยาวให้ได้ครับถ้ากดตัวเล็กไม่ทันนะฮะแต่ก็ได้แหละครับอย่างที่เห็นนะฮะของผมก็จะเละๆหน่อยนะครับทีนี้ไปกันต่อนะครับกับในฝั่งของตัวสายลมหวนบ้างนะครับอันนี้นะฮะซึ่งอันที่2เนี่ยครับค่อนข้างที่จะเจอเป็นตัววิ่งอ่ะครับแบบที่เป็นบอลลูนที่วิ่งเร็วพอสมควรนะครับอันนี้นะทีนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับในหลายๆครั้งนะครับพยายามเอาตัวที่มีช่วงขาฮิตบ็อกซ์ค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เอามาลงนะเพราะว่ามีผลต่อการวิ่งพอสมควรนะครับทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของเจ้านี่นะฮะเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็จะมีฝั่งของตัวดูดนะครับที่เป็นแมกเนตนะครับให้มานะครับอันนี้เราวิ่งชนได้นะครับก็อย่างนี้บอกในวันแรกนะครับก็ถ้าสมมติกดไปแล้วครับพยายามวิ่งชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันได้แต้มด้วยนะตรงส่วนนี้นะฮะนี่เราก็จัดการไปนะครับอันนี้ผมปลดล็อกพื้นที่ถัดไปแล้วนะครับแต่จะยังไม่ไปนะมันจะมีบางจุดเนี่ยครับที่มันจะมีตัวรออยู่แบบนี้เนี่ยฮะตั้งใจที่จะวิ่งมาชนเราเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะฮะสามารถที่จะเช็คฝั่งของแผนที่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้นะก็คุยกันอย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะยังไงก็ตามระวังในส่วนของการที่เกิดใหม่ด้วยนะครับพวกนี้มันเกิดใหม่เป็นระยะนะครับโอเคไหมทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปกับส่วนที่2กันบ้างนะครับสำหรับส่วนที่2นี่นะฮะก็จะเป็นด่านยาวแบบนี้นะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นหอสมุดหรือเปล่านะนี่มันจะมีตัวรออยู่แบบนี้นะครับก็กดชนได้นะครับแต่ว่าวางแผนเรื่องของการใช้สกิลนะครับกดคลิกซ้ายดีๆนะ
มันจะมีพวกนี้นะครับเป็นระยะระยะเลยแหละนี่ก็เก็บตามสเต็ปไปนะฮะทีเดียวก็ตันแล้วนะก็จะไม่ยากนะครับวันนี้เอาอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าแต้มนะครับนี่ฮะ 4,000 แต้มก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ของครบไปนะนี่ฮะยังไงก็ตามนะครับให้ระวังนะฮะพวกตัวที่ดักรอด้วยนะโอเคผม 5,000 แต้มแล้วนะครับอึ๊บเกือบแล้วโอเคห่วงออกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ซิกแซกซิกแซกนิดหน่อยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับก็จะเป็นอันจบเควสนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้นะฮะเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในพาร์ทของบทเพลงนะครับฝั่งของไปมอนเจมก่อนนะครับจะอยู่ที่40ไปมอนเจมนะครับตรงนี้ผมจะกดรับนะฮะอันนี้นะแต่ทีนี้นะฮะทั้งฝั่งของตัวหมื่นวายุคร้อยบุปผานี่นะครับก็จะมีอีก60ไปมอนเจมนะครับดังนั้นรวมๆแล้วนะครับวันนี้จะได้อยู่ที่100ไปมอนเจมนะครับโดยที่ฝั่งร้านค้าเองนะครับวันนี้นะฮะก็จะทำการแลกในส่วนของอันนี้นะครับของขัดของอาวุธนะฮะที่มาเป็นส่วนของประจำกิจกรรมนี้นะครับอันนี้ได้แล้วนะส่วนของข้างนี้นะฮะจะแลกได้แค่ชิ้นเดียวนะครับยังขาดอีก2ชิ้นนะครับแล้วยังต้องมาเล่นกันต่ออยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friendเชิญครับ